เดี๋ยวข่าวต่อไปไปดูต่อเนื่องครับหลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องที่มีชาวบ้านในพื้นที่ซอยบงกตหกสิบห้าปทุมธานีเมื่อวานนี้เขาร้องเรียนมานะครับว่าโอ้โหเรื่องของการพิพาทกับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะฮะคือเรียกว่าป้าหญิงเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเขาตั้งชื่อฉายาว่าเป็นป้าจุดสกัดก็คือมีการจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วก็มีการตั้งกลวยต่างๆเนี่ยจนโอ้โหชาวบ้านเนี่ยผ่านไปลำบากเวลาผ่านไปมาก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดถึงขั้นบางทีเนี่ยมีการยิงปืนลั่นฟ้าเลยนะฮะจากในบ้านมาชาวบ้านเขาก็กลัวกันทีนี้เราก็ไปสอบถามความเคลื่อนไหวล่าสุดครับกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งการไปยังนายอำเภอคลองหลวงให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อพิพาทในชุมชนดังกล่าวแล้วแล้วก็ตั้งรายงานกลับมาทางจังหวัดให้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปจากการสอบถามทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงครับเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้าน2ฝ่ายเลยฮะคือชาวบ้านในซอยบงกตกับคุณป้าหญิงเนี่ยคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างเคยเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหลวงโดยตลอดครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวอำเภอเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายปกครองเนี่ยจะลงพื้นที่เดี๋ยวไปไกล่เกลี่ยให้เร็วๆนี้ใจเย็นๆก่อนนะฮะส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับเราได้พูดคุยกับทางด้านของนายเชิงชายสร้อยพาณิชย์รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงเปิดเผยว่าเนี่ยตอนเช้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายกองช่างเทศกิจเนี่ยลงไปตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นพบว่าถนนในซอยบงกต65เป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายชำรุดทรุดโทรมมากๆฮะโดยเฉพาะจุดของบ้านป้าหญิงเนี่ยก็ชำรุดเช่นกันเดี๋ยวจะส่งทีมช่างเนี่ยประเมินเรื่องของหน้างานแล้วก็ไปซ่อมทันทีครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีนี้อีกคือกรณีที่เจ้าของบ้านคือป้าหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมย้ายรถออกไปหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนที่เจ้าพนักงานไปร้องทุกข์กล่าวโทษกันที่สภ.คลองหลวงตามขั้นตอนกันต่อไปส่วนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ครับทางเทศบาลเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งที่ชาวบ้านบอกว่ามีกรณีการโรยตะปูเรือใบจอดขวางถนนคว้างขี้หมาใส่เพื่อนบ้านบ้างปล่อยสุนัขไล่กัดเด็กๆบ้างยิงปืนขู่บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะส่งรายงานให้ทางอำเภอเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้รับทราบกันอีกทีนะครับและยืนยันด้วยว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับไปฟังเสียงครับซึ่งไปสำรวจแล้วมีอยู่หลายจุดก็ทำทุกจุดที่มันเสียหายนะครับคิดเป็นความยาวรวมได้ประมาณ200กว่าเมตรนะครับซึ่งเราจะได้เร่งตั้งงบประมาณนะครับดำเนินการซ่อมแซมถ้ากรณีที่เขาไม่ยอมเอายกรถหรืออะไรออกไปนี่จะมีขั้นตอนยังไงเวลาออกโครงการหรือจ้างเหมาใช่ไหมครับเราก็ต้องขอเคลียร์พื้นที่ซึ่งถ้าทางเจ้าของรถไม่มีความร่วมมือเราก็ต้องดำเนินการโดยการแจ้งความไปทางตำรวจขอแรงไปทางตำรวจเรื่องนี้เรายังคงจะเกาะติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่าเดี๋ยวถ้าฝ่ายปกครองของอำเภอคลองหลวงรวมถึงจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ไปเดี๋ยวจะมีการรายงานข้อมูลให้รับทราบเพื่อหาแนวทางในการใช้ชีวิตนะอยู่ร่วมกันให้มันสงบสุขกันต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวจังหวัดปทุมธานี